วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านปิ้งย่างอันนี้เป็นพี่เตียนไอ้ที่สั่งเมนูเขาก็จะให้สแกนวีแชทแล้วก็เลือกเมนูนี่บรรยากาศตอนเย็นร้านตรงนี้อยู่แถวมอในเมืองนะคะทุกคนตอนนี้ปิงกำลังเลือกเมนูอยู่นี่อันนี้คือเมนูนะคะทุกคนมีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยกุ้งล็อบสเตอร์ใช่ไหมเออเป็นเหมือนหม้อไฟปะอันนี้เป็นกุ้งจีนกุ้งมังกรตัวเล็กมีอะไรน่ากินนี่เหรอกุ้งล็อบสเตอร์หรอไม่น่าใช่น่าจะกุ้งมังกรใหญ่หรือเปล่ามีนายชาด้วยแต่กินตอนนี้ไม่น่ารอดโอ้ยอยากกินมะเขือไหมเอาดิเอาแล้วก็มีอะไรอีกหยีเพี้ยนทุกคนนี่คือที่เราสั่ง20รายการแล้วตอนนี้อ่ะมันมีแค่นี้แหละแต่แค่แบบมันหลายไม้ปะทุกคนของที่เราสั่งมาแล้วอันนี้คือมันฝรั่งอันนี้คือผงเกาโรเป็นเนื้อแดงเอ้ยเนื้อหมู3ชั้นเอาไปตุ๋นแล้วก็มาย่างอีกรอบนึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมู3ชั้นหนังไก่ใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นรากบัวแล้วก็มะเขือเราจะชิมมะเขือก่อนอร่อยรสชาติที่คุ้นเคยก็คือเขาเอาเนื้อเขือไปผ่าทุกคนแล้วก็ย่างแล้วก็โรยเครื่องซอสมีความเผ็ดนิดนึงเผ็ดหรออร่อยรากบัวก็ดูจะเผ็ดนะมันสีแดงๆใช่ไหมแต่ว่านี่เผ็ดกว่าจะอร่อยนะทุกคนลองอันนี้ผงเตาโรยเนื้อเขือแล้วก็เอามาย่างรสชาติขาวมันหอมเนื้อตุ๋นอะหวานปะหวานแต่ก็มีเครื่องซาเปาเองแล้วของผมเนาะเครื่องปิ้งย่างมาสวยอะย่างโอ้กระเทียมเยอะนะเท่าไหร่กระเทียมเยอะด้วยส่วนมันฝรั่งเห็นไหมเดือดคือ3ชั้นย่างปกติไปปกติสามหนังไก่ดูการเสียว่าเล็กกว่าที่จินตนาการแม่ไม่เผ็ดเลยอ่ะเขาไม่ถามเลยหรอเขาไม่ถามระดับความเผ็ดแต่ก็ไม่เผ็ดเลยน้ำมันหยดน้ำมันเยอะเวอร์เออมากวัวกรอบมากไม่เผ็ดมันแดงเฉยๆมันไม่เผ็ดนะช่วยด้วยนั่นหนังไก่ออกให้หน่อยอันนี้หนังไก่มันโดนมันโดนย่างจนมันหดหมดแล้วทุกคนติดมามีหนังหมูปะไม่มีหนังหมูก็อร่อยนะแต่ว่าเราไม่ได้สั่งมันไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีในที่ต่อที่ผงซาโร่
ทำน้ำแบบเขามีเงาให้เปลือยที่สุดชอบมะเขือเหรอเออแต่มันก็อร่อยจริงมะเขือแต่ตอนนี้เริ่มเผ็ดอันนี้ก็ได้อยู่มันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะเห็นแดงๆแบบเนี้ยปิงเริ่มเผ็ดแล้วเริ่มรู้สึกเผ็ดแล้ว ทุกคนตอนนี้เราก็อิ่มนี่ซากเราอิ่มแล้วแล้วก็ไม่หมดนิดหน่อยแต่ไม่ไหวแล้ว ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบาย